แถไปได้บ่อนไม่มีมีแต่สถานที่ลักลอบเล่นพนันโควิดบ่อนระยองประจานตำรวจงามไส้พอๆกับสวยแรงงานคนไทยรู้เกือบ 100% เชื่อเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวขบวนการค้าแรงงานต่างด้าวงานนี้ไม่โอเคนะจ๊ะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวคนข่าวประจำวันจันทร์ที่28ธันวาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับนาทีนี้โควิดระบาดต้องบอกว่าฝ่ายความมั่นคงบกพร่องกันแบบทีๆขยะใต้พรมโผผุดขึ้นมาประจานความฟอนเฟในวงราชการเรื่อยๆครับเห็นได้จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดรอบใหม่ที่กลับมาระบาดอีกรอบหนึ่งในตอนนี้กำลังลุกลามไปหลายพื้นที่แบบซูเปอร์สเปรดเดอร์จุดเริ่มร่วนมาจากการปล่อยปละละเลยของเจ้าที่รัฐไม่ว่าจะเป็นกรณีสวยแรงงานต่างด้าวงาบหัวคิวค้ามนุษย์กันจนผุ่งปริ้นจากเหนือเชียงรายไล่มาจนถึงทิ้งเคราะห์กรรมไว้ที่สมุทรสาครเศรษฐกิจสังคมบอบช้ำหนักตอนนี้ต้องมาพูดถึงที่บ่อนระยองครับซึ่งสถานการณ์พบว่า2วันนี้มีผู้ป่วยที่เชื่อมโยงกับบ่อนพนันมากถึง85รายและก็คาดว่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้นสูงไปอีกบิ๊กปั๊บพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผบ.ตร.เจ้าของฉายาผบ.หลบฉากถึงกับเต้นผางนั่งไม่ติดสั่งการให้เจรตำรวจแห่งชาติตรวจสอบข้อเท็จจริงตำรวจที่ปล่อยปละละเลยจนกระทั่งบ่อนเป็นผลให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดดังกล่าวว่ากันว่าพลตำรวจโทวีระจิรวีระผู้บัญชาการภาค2รวมทั้งพลตำรวจตรีประภัทรเดชเกตพันธ์ผู้บัญชาการภูธรจังหวัดระยองแรกทีเดียวก็โบยใบยืนการเสียงแข็งระยองไม่มีบ่อนที่เรียกกันว่าบ่อนนั้นเป็นเรื่องของผีพนันที่หาสถานที่ลักลอบเล่นกันมากกว่าไม่นับว่าเป็นบ่อนคาสิโนจงครึ่มโปรดเข้าใจตามนี้ด้วยแต่ไม่ว่าจะเป็นบ่อนหรือลักลอบเล่นตำรวจจะเลี่ยงบาลีเอาสีข้างเข้าถูความเข้าใจของประชาชนก็ไม่ต่างกันนั่นคือตำรวจปล่อยปละละเลยได้อย่างไรทั้งที่รู้ว่าสถานที่แหล่งอบายมุขเป็นแหล่งแพร่ระบาดคราวก่อนก็สนามมวยที่เป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์มาคราวนี้ทั้งที่ในสถานแบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นงานนี้ถ้าจะถามว่าความละหลวมปล่อยปละละเลยเกิดขึ้นได้อย่างไรคำตอบมีอยู่อย่างเดียวก็คือเพราะตำรวจเอาหูไปนาเอาตาไปไร่นั่นเองเพราะเพื่อผลประโยชน์จากสวยที่รู้กันอยู่ว่าธุรกิจพนันถ้าไม่มีคนในเครื่องแบบแอบให้การหนุนหลังก็ยากที่จะทำได้เรื่องแดงโร่มาถึงขั้นนี้ปฏิเสธไปก็รังแต่จะถูกสังคมประนามโซเชียลก็ด่ากันขมตำรวจรับสวยพากันสวยกันไปทั้งหมดนี่หากระยองที่ท่านว่าไม่มีบ่อนมีแต่สถานที่ลักลอบเล่นพนันมีอันต้องล็อกดาวน์ซึ่งตอนนี้ก็เข้าขั้นเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดเกิดพังภาพตามสมุทรสาครไปอีกงานนี้นึกภาพไม่ออกเลยทีเดียวครับเพราะตำรวจรับสวยบ่อนเป็นพิษและแถเป็นเรื่องลักลอบเล่นงามไส้พอๆกับสวยแรงงานฝ่ายความมั่นคงทำได้ขนาดนี้ถึงเวลาจัดการกับปัญหาจริงจังสักทีเถอะอย่าลูบหน้าปะจมูกแก้ตัวไปวันๆโควิดที่ระบาดรอบนี้เป็นเวรกรรมของคนไทยจริงๆที่มีแค่คนไม่กี่คนเอาแต่ผลประโยชน์จนส่งผลให้สังคมและประเทศชาติเสียหายถึงเพียงนี้งานนี้พลตำรวจโทวีระผู้บัญชาการภาค2พลตำรวจตรีประภัทรเดชผู้บัญชาการจังหวัดระยองเจ้าของพื้นที่และก็พลตำรวจเอกสุวัสด์ผบ.ตร.รวมไปถึงลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่นั่งเป็นประธานกตร.ถามหน่อยครับเรื่องนี้ใครควรจะต้องรับผิดชอบโควิดระบาดระลอกใหม่ก่อความหวาดผวาและทำลายบรรยากาศช่วงส่งท้ายปีเก่าที่กำลังจะต้อนรับปีใหม่อย่างไรตอนนี้ทุกคนสัมผัสได้ครับและหากจะบอกว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
ทั้งที่ประชาชนก็กาดไม่ตกลองมาดูข้อมูลของสำนักวิจัยซุปเปอร์โพลชิ้นล่าสุดกันครับเรื่องรวมพลังกู้ชาติโควิดปีใหม่ดูกันชัดๆโดยเฉพาะต้นเหตุของความวิบัติรอบใหม่มาได้อย่างไรเห็นได้ชัดเลยว่าเมื่อโพลถามถึงความเชื่อว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวขบวนการฟอกตัวแรงงานต่างด้าวเถื่อนต้นเหตุโควิดปีใหม่หรือไม่พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 97.3 เชื่อว่ามีในขณะที่ร้อยละ 2.7ไม่เชื่อว่ามีนอกจากนี้ส่วนใหญ่ร้อยละ 98.1 รู้สึกเซ็งหดหูใจเจ้าที่รัฐฟอกตัวแรงงานต่างด้าวเถื่อนทำลายความสุขประชาชนช่วงปีใหม่ในขณะที่ร้อยละ 1.9 ไม่รู้สึกอะไรที่น่าเป็นห่วงคือส่วนใหญ่ร้อยละ 90.1 ระบุไม่โอเคเสียดายพลาดความสุขไม่ได้ฉลองปีใหม่เพราะเจ้าที่รัฐและขบวนการฟอกตัวแรงงานต่างด้าวเถื่อนในขณะที่ร้อยละ 99 ยังรู้สึกโอเคอย่างไรก็ตามครับส่วนใหญ่หรือร้อยละ 83.3 ตำหนิเจ้าที่รัฐและส่วนราชการกระทรวงต่างๆที่โยนความรับผิดชอบกันไปมาไม่มีใครออกมารับผิดชอบต่อขบวนการฟอกแรงงานต่างด้าวเถื่อนและกลุ่มต้นเหตุโควิดปีใหม่ในขณะที่ร้อยละ 16.7 ไม่ตำหนิใครที่น่าสนใจก็คือเมื่อถามถึงแนวทางรวมพลังกู้ชาติโควิดปีใหม่พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 90.7 ระบุว่าคนไทยและแรงงานข้ามชาติทุกคนต้องรวมพลังกู้ชาติไทยแก้โควิดปีใหม่รองลงมาคือร้อยละ 90.0 ระบุว่าคนไทยจะชนะโควิดปีใหม่ต้องยกการสูงเข้มงวดรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมร้อยละ 88.3 ระบุขอให้เจ้าหน้าที่รัฐและคนไทยทุกคนเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ของแรงงานต่างด้าวที่ช่วยสร้างเสริมพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยร้อยละ 87.8 ขอพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจัดการขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่รัฐและขบวนการฟอกแรงงานต่างด้าวเถื่อนและร้อยละ 87.4 ขอผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงส่วนราชการหน่วยงานรัฐต่างๆกระชากหน้ากากของผู้ที่อยู่เบื้องหลังขบวนการฟอกแรงงานต่างด้าวเถื่อนชัดกันไหมครับงานนี้ฝากไปถึงผู้มีอำนาจและรัฐบาลที่เป็นเสียงสะท้อนจากพี่น้องคนไทยโควิดรอบนี้คนที่ทำลายความสุขของประชาชนช่วงปีใหม่ก็คือใครคงไม่ต้องบอกไม่ต้องย้ำกันให้มากจนเจ็บคอต่อจากนี้ลุงตู่ต้องเร่งจัดการปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ให้สุดซอยลงมือทำให้สังคมได้เห็นว่าลุงจริงจังไม่ใช่ร่ายรำเหมือนลิเกหลงลงพูดเป็นแผ่นเสียงตกร่องปลอบใจประชาชนด้วยคำพูดหวานๆว่าเราจะชนะไปด้วยกันทั้งที่ความเป็นจริงก็ยังบกพร่องปล่อยปละละเลยเลินเล่อเหมือนเดิมขบวนการค้ามนุษย์หากินกับแรงงานต่างด้าวก็ยังไม่มีใครจัดการสวยก็ยังมีอยู่หรือดูอย่างบ่อนระยองนั่นปะไรเพราะสวยอบายมุขของตำรวจแท้ๆงานนี้มันไม่โอเคไม่โอเคเลยนะจ๊ะลุงจ๋านี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวคนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเราครับ ngronline.com หรือเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับนอกเหนือจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมในอีกทุกๆหมวดข่าวด้วยครับและหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวนะครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ